ับคุณผู้ชมครับในห้องนี้ครับจะเป็นพื้นที่เล็กๆอีกนะครับเราก็สามารถมาติดตั้งได้นะครับเวลาเราพับเก็บก็ง่ายครับนี่ครับพับเก็บไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะใช้นะครับเราก็ดึงลงมาครับนี่ครับมีเชือกยึดติดอยู่แล้วครับสองข้างครับส่วนพื้นที่ว่างๆแบบนี้ครับก็แขวนเสื้อผ้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสื้อผ้ามาแขวนไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณหนูครับเราก็สามารถมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำราวตากผ้านะครับหรือว่าที่แขวนผ้านะครับเวลาเราอยู่คอนโดมิเนียมหรือว่าที่แคบๆนะครับเวลาเราตากผ้าหรือว่าเราแขวนผ้านะครับมันก็จะเกะกะทางเดินหรือว่าในบ้านเรือนของเราได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำที่ตากผ้าหรือว่าเราตากผ้าแบบโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับยังเรามีสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับท่อ PVC แบบนี้ครับก็สามารถนำมาใช้เป็นราวตากผ้าหรือว่าแขวนที่ตากผ้าได้นะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ตากผ้าหรือว่าราวตากผ้าแพงๆนะครับเพียงละหาซื้อวัสดุแบบนี้ครับราคาไม่กี่บาทนะครับสามารถนำมาใช้เป็นราวตากผ้าและแขวนผ้าได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมราวแขวนผ้าและตากผ้าด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีท่อ PVC นะครับก็จะมี3ทางครับ3ทางนี้เราใช้4ตัวนะครับข้องอ4ตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำราวตากผ้าหรือว่าที่แขวนผ้าด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราวัดขนาดครับแปดสิบเซนเนี่ยเราก็ทำการตัดนะครับเราได้80เซนแล้วเราตัดแบบนี้ครับ80เซนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับ80เซนเราตัดได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาวัดความกว้างนะครับความกว้างจากตรงนี้ครับห่างช่วงห่างนะครับแล้วก็วัดครับเอาสัก15เซนนะครับเราก็ทำการตัดเลยครับครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราได้อุปกรณ์ครบแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยกันนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับนี่ครับเราใส่พวกนี้ให้ไปหมดเลยนะครับเมื่อเราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับลองใส่เนี่ยครับจะผมยาวครับคุณพ่อครับเ
ใส่อีกข้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับได้แล้วครับที่แขวนผ้าหรือว่าราวตากผ้านะครับสามารถตากผ้าได้หมดครับเสร็จแล้วเราก็นำไปติดตั้งนะครับตรงที่เราวัดขนาดเมื่อกี้ครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปติดตั้งราวตากผ้าหรือว่าราวแขวนผ้าด้วยกันเลยนะครับส่วนเชือกเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันจะบอลยึดติดกับตรงนี้ครับขอบเนี่ยครับเราทำการเจาะเลยครับเราจะปูเกลียวก็ได้ครับคุณผู้ชมครับส่วนน็อตนี่เราก็ยึด2ข้างเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับน็อตเรายึดเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมครับเพื่อเราจะเอาเชือกตัวนี้ครับนี่ครับนำมาผูกครับไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับทำบันเกกาแล้วก็พับเก็บครับทำสุดท้ายแล้วก็ดึงลงมาครับสำหรับเสื้อผ้าของเราครับคุณผู้ชมครับสามารถแขวนได้หมดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสื้อผ้าของเราครับแขวนได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับผ้าคุณหมูครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สามารถตากได้ครับแขวนไว้ได้อย่างเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพื้นที่ครับนี่ครับสามารถติดไว้ในห้องหรือว่าที่แคบๆคอนโดหรือว่าในบ้านได้หมดนะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับงบไม่ถึง100 บาทเนี่ยครับเพียงเราซื้อแค่เนี่ยครับท่อ PVC แบบนี้ครับมาติดตั้งเองแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อราวตากผ้าที่แพงๆมาใช้ครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับท่อ PVC นี่แหละครับ
ทำราวตากผ้าหรือว่าที่แขนเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนำในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ